สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนุ๊กก็อยู่ที่ร้านบรมรูปทรงม้านะคะแต่ว่าลงไปไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากนะคะเพราะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะมาไหว้ประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขอพรกับเสด็จปู่ไว้แล้วก็แบบว่าคือสมหวังได้ดั่งใจเสมอไม่ว่าจะขออะไรก็ตามแต่นะคะก็อย่างที่เห็นในInstagram ไปแล้วเนาะว่าอันนั้นแหละล่าสุดนะคะก็เป็นรถนี่ก็ขอไว้ก็เกือบได้แล้วกำลังรอเลิกถอยอยู่ก็ไปจับจองมาเรียบร้อยว่าจะเอาตรงนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเราขอท่านก็คือไม่ได้ขอเปล่าเราได้เราก็ยังคงมาไหว้ท่านเหมือนเป็นการว่าเราขอเราได้ในสิ่งที่เราได้แล้วก็ไม่ลืมบุญคุณของคนที่เขาให้เรานะคะก็เลยต้องกลับมาไหว้แต่พังเกินมากวันนี้ฝนตกแต่ก็มาด้วยใจก็นั่งไหว้ในรถนะคะแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มากับน้องๆ นะคะ Angel Team เองก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นคนทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งนางที่จะเอามาขวดกันนะคะก็คือวันนี้นางมาฉีดน้ำผามอเดียวกับน้องนั่นเองนะแต่อ้าวหายอุ้ยคนหรือผีถ่ายไม่ติดแต่แป๊บนึงปริงติดแล้วค่ะนั่งไงคะดูเป็นคนทำมาทำโมเห็นไหมคะนั่งอ่านหนังสือพระแล้วก็นั่งไหว้ในรถนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักมากจริงๆนะคะก็อีกนางนึงนะคะนางคนนี้เห็นหน้ากันดีแม่แก้วมณีนั่นเองนะคะของนกเองค่ะก็อันนี้ไปทำอะไรมาคะเนี่ยหน้ายาวเชียวอ๋อไปฉีดทางมาค่ะสวยมากเลยอะค่ะอุ้ยจมูกนะดูสิคะโอ้เซ็กซี่ดูสินะคะขนาดพี่อ้ำยังยอมแพ้เลยค่ะไม่ได้ยอมแพ้ความสวยนะคะยอมแพ้ในเรื่องของศัลยกรรมค่ะเพราะว่าทำบ่อยมากหล่อเล่นก็ทำในส่วนที่ทำแล้วก็ทำให้มันพอดีนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะการที่จะขอพรพระเนี่ยนะคะเราขอได้ในส่วนที่เราขอนั่นก็คือการขอให้คล่องตัวขอให้เงินทองไหลมาเทมาอะไรอย่างเงี้ยคือพระท่านเขาไม่ได้มานั่งหากินกับเราหรอกค่ะเราต้องดิ้นรนหาเองนะคะฉะนั้นเราขอให้ความคล่องตัวแล้วก็ขอให้บุคคลดีๆเข้ามาหาเรารวมถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบขอให้เจอแต่พบเจอแต่สิ่งดีๆ ก็อาจจะช่วยได้นะคะก็วันนี้ก็ข้ามไปแท็กหลังจากที่หายไปนานมากเนื่องจากว่าทำงานทุกวันนะคะก็ไม่ได้อัพโซเชียลแคมเข้ามาทักทายเพื่อนๆเลยวันนี้ก็ถือโอกาสก็มาไหว้พระขอพรนะคะก็ยังไงก็ขอพรเผื่อทุกคนและขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะใครว่างก็อย่าลืมเข้ามาไหว้บ้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ทำมาค้าขายเนี่ยนะคะคือน้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กก็คุณแม่ก็จะมาไหว้ตลอดอยู่แล้วนะคะก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือว่าขอให้คล่องตัวขอให้นอนนี่นั่นนะคะก็มักจะได้เสมอแล้วเราก็จะไม่ลืมบุญคุณของท่านด้วยนะคะก็จะมาไหว้ท่านเสมอเหมือนกันทุกวันอังคารวันพฤหัสนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็เข้ามาอัพเล่นๆนี่แหละเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานนะคะก็วันนี้ก็ส่งเขานอนเลยแล้วกันแล้วก็ขอให้ฝันดีนะคะนะคะลาไปก่อนพร้อมๆกับน้องๆ นะคะอ่ะเข้ามาค่ะขอบใจบ๊ายๆฝันดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะแจ๊ไม่ใช่พี่ทิพย์นะเป็นตองโอเคบ๊ายบายค่ะฝันดีนะคะ